ในสวรรค์ชั้นที่5ชื่อว่านิมมานรตีหรือนิมมานรดีคำนี้แปลว่าอภิรมย์ยินดีในสิ่งที่นิรมิตขึ้นหมายความว่านอกจากทิพยอาภรณ์ที่ได้รับอยู่โดยปกติแล้วนั้นนะคะในเวลาที่ต้องการสิ่งใดๆก็นิรมิตขึ้นมาได้เองตามความต้องการค่ะตั้งแต่ที่เราศึกษามาก็คือตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาจนกระทั่งถึงชั้นดุสิตสี่ภูมิที่กล่าวมานะคะในภูมินั้นๆในเรื่องของความเป็นอยู่มีคู่ครองประจำของตนเองซึ่งจะมีมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนี้ไม่มีคู่ครองเป็นประจำของตนเองแล้วค่ะเวลาใดที่ปรารถนาที่จะเสพกามคุณก็จะเนรมิตขึ้นมาตามที่ใจปรารถนาเมื่อได้เพลิดเพลินกับการเสพกามคุณแล้วเทพนิมิตนั้นก็จะอันตรธานไปมีความเพลิดเพลินเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่คือในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเทวดาชั้นนิมมานรตีเมื่อพิจารณาแล้วนะคะอาจจะเป็นที่ถูกใจของใครบางคนว่าเป็นภูมิที่น่ารื่นรมจริงๆนะคะแต่ถ้าเราพิจารณาโดยสภาพธรรมแล้วเห็นว่านะคะน่าจะเป็นการไปใช้บุญเก่านะคะไปเสพมีความเป็นอยู่ชนิดที่รับวิบากที่ดีจากบุญเก่าที่กระทำมาพร้อมๆกันไปนั้นก็เป็นการสะสมกิเลสใหม่ด้วยแล้วถ้าหมดบุญเก่าโดยที่กิเลสใหม่นั้นพอกพูนแล้วถ้าหมดบุญเก่าไปโดยที่กิเลสใหม่ก็พอกพูนผลของกิเลสนั้นจะต้องส่งผลเมื่อตายจากเทวภูมิแล้วอาจจะส่งผลนำไปเกิดในอบายภูมิอันเนื่องมาจากกำลังแห่งกิเลสที่ได้พอกพูนในขณะที่มีชีวิตอยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีก็ได้ค่ะการที่ไปเกิดในอบายภูมินั้นก็ไม่ใช่ใครเป็นผู้กระทำด้วยผลแห่งกิเลสที่ได้กระทำเอาไว้แล้วในเทวภูมินั่นเองค่ะเมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะยินดีนะคะแต่ให้มองให้ทราบถึงความเป็นไปวัฏฏะของชีวิตนะคะแม้นว่าจะเกิดอยู่ในนิมมานรตีที่จะได้รับความสุขอย่างเหลือล้นถ้าเป็นเช่นนี้อยู่ตราบใดเมื่อยังมีการเกิดอยู่ความทุกข์ความโทมนัสก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ค่ะมาดูที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนิมมานรตีค่ะนิมมานรตีนั้นจะตั้งอยู่ในอากาศนะคะห่างจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป 42,000 โยชน์ค่ะเทวดาในภูมินี้มีแต่อากาสัทธะเทวดาอย่างเดียวค่ะการเป็นอยู่ในภูมินี้ก็มีความสวยงามมีความประณีตมีอายุที่ยืนยาวกว่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะมาดูทางไปสวรรค์ชั้นนิมมานรตีค่ะการที่จะไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนั้นในทานสูตรได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดทำทานโดยคิดว่าเราจะให้ทานเหมือนอย่างฤาษีทั้งหลายที่ได้กระทำมาแล้วในอดีตบุคคลที่กระทำทานด้วยความคิดอย่างนี้นะคะเมื่อตายไปผลของกุศลนั้นส่งผลให้ไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีค่ะตัวอย่างของผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้นะคะก็ได้แก่หญิงชราอนาถาผู้หนึ่งที่ได้ใส่บาตรด้วยน้ำผักดองแด่พระมหากัสสปะเถระผู้เป็นพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติพอตกกลางคืนตอนที่เข้านอนหญิงชราผู้นี้ก็เป็นโรคลมโดยฉับพลันถึงแก่ความตายค่ะก่อนที่จะตายนางยังมีความชื่นชมปีติโสมนัสอยู่ในใจที่พระมหากัสสปะได้กรุณามาโปรดถึงหน้าบ้านเพื่ออนุเคราะห์ให้นางได้ทำทานกุศลนี้เองค่ะที่ทำให้นางไปเกิดเป็นเทพนารีมีฤทธิ์มีอนุภาพมากในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีมาดูสวรรค์ชั้นสุดท้ายค่ะในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวตีนี้นะคะเป็นสวรรค์ชั้นที่6ค่ะคำว่าปรนิมมิตวสวตี
แปลว่าทำอำนาจของตนให้เป็นไปในโภคะทั้งหลายที่ผู้อื่นรู้ความคิดของจิตตนแล้วจึงเนรมิตให้เทวดาในสวรรค์ชั้นนี้เพียงแต่คิดนะคะก็จะมีผู้เนรมิตสิ่งที่ปรารถนานั้นให้โดยที่ตนเองไม่ต้องเนรมิตเองค่ะผู้ที่มาคอยเนรมิตนั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นเทพพวกใดชั้นไหนทำให้เทวดาชั้นนี้มีความสุขความสำราญยิ่งมากกว่าในสวรรค์ชั้นที่5เมื่อปรารถนาที่จะเสวยกามคุณก็จะมีผู้เนรมิตให้และเมื่อได้เสวยกามคุณตามที่สมควรตามที่ปรารถนาแล้วเทพเนรมิตนั้นก็อันตรธานไปที่ตั้งของสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวตีก็จะห่างจากนิมมานรตีภูมิไป 42,000 โยชน์ค่ะจะมีความห่างเท่ากันนะคะในแต่ละภูมิของสวรรค์6ชั้นเนี่ยค่ะเทพเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้นะคะก็จะมีแต่อากาสัทธะเทวดาอย่างเดียวค่ะในชั้นนี้มีท่านเท้าปรนิมมิตเทวราชหรือท่านเท้าวสวตีนั้นเป็นผู้ปกครองแล้วก็เป็นผู้ปกครองเทวดาทั้ง6ชั้นด้วยค่ะเทวดาในชั้นนี้มีร่างกายมีวิมานมีทิพยสมบัติสวยงามปราณีตมากกว่าเทวดาในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีภูมินี้จึงถือว่าเป็นยอดภูมิค่ะเป็นภูมิที่สูงสุดของเทวภูมิทางไปสวรรค์ชั้นนิมมานรตีค่ะในทานสูตรนั้นได้กล่าวว่าผู้ใดทำทานโดยคิดว่าทำทานเพื่อให้จิตมีความปลื้มปีติในบุญการทำกุศลอย่างนี้นะคะผลของกุศลก็จะส่งผลทำให้ถ้าตายไปกุศลนี้จะส่งผลก็จะส่งผลนำเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวตีค่ะเราได้ศึกษาโดยสังเขปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ตั้งนะคะว่าในเทวภูมิทั้ง6ชั้นนั้นเป็นอย่างไรเมื่อศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความคิดมีความปรารถนาตั้งความปรารถนาไว้ไหมว่าเทวภูมิชั้นนี้เนี่ยเป็นที่หมายตานะคะถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกค่ะนะคะว่าภูมิใดที่เราเห็นว่าเป็นภูมิที่อยู่ที่น่าจะเป็นที่อภิรมย์ของเราแล้วนั้นเราตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดในภูมินั้นไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรหรอกค่ะตั้งความปรารถนาได้ค่ะแล้วความปรารถนานี้ก็สำเร็จลงได้เหมือนกันนะคะแต่ในฐานะที่เราและท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ใคร่ครวญในเรื่องของการศึกษาธรรมและเป็นผู้ที่เห็นถึงความเป็นไปในวัฏฏะนะคะว่าวัฏฏะที่มีการเวียนว่ายตายเกิดทุกอันเนื่องมาจากการเกิดนั้นคือชาติทุกนั้นต้องมีอยู่ในทุกภพทุกภูมิที่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแก่นแท้คำสอนในพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ก็ทรงมุ่งสอนให้เหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายนี้ได้ตระหนักถึงการพ้นไปจากทุกข์แล้วการที่เราจะตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะไปเสวยสุขอยู่ในเทวภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งนั้นมันเป็นฐานะที่เราควรกระทำไหมถ้าเรามีความปรารถนาที่จะยังไปให้ถึงความเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแล้วเรายังมาติดอยู่กับความอภิรมย์ความน่ารื่นรมย์ในเทวภูมิต่างๆจนถึงกับตั้งความปรารถนาไปในภูมินั้นๆ นะคะถ้ามองดูแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภูมิใดก็ตามการสิ้นภพสิ้นชาติจากภูมินั้นย่อมมีแล้วถ้าเราไปอยู่ในภูมิใดๆที่มีความอภิรมย์น่ายินดีมากมายนั้นเราแทบจะไม่มีหลักประกันในชีวิตของเราเลยนะคะชีวิตในภูมินั้นๆเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เรายังมั่นคงในเรื่องของการรักษาศีลเจริญภาวนาเรายังมั่นคงในเรื่องของการบำเพ็ญบุญอยู่ไหมในเวลาที่เรามีความสุขล้นพ้นขนาดนั้นถ้าเรายังมีความมั่นคงอยู่ก็จัดได้ว่าภูมิเหล่านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นภูมิที่ดีเพราะว่าไม่ต้องเสวยทุกข์ใดๆมีแต่ความสุขเราก็เจริญศีลภาวนาไป
แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มั่นคงเสียแล้วศีลภาวนาของเราไม่มั่นคงเสียแล้วอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่น่าอภิรมย์นะคะส่งผลทำให้จิตนั้นหลงไหลเคลิบเคลิ้มยินดีปลาปลื้มไปกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ายินดีในรูปรสกลิ่นเสียงที่เต็มไปด้วยทิพยสมบัติยินดีไปด้วยอารมณ์ที่เป็นทิพย์การเสวยความสุขที่เป็นทิพย์ความยินดีอย่างนี้ย่อมยังผลให้ตัณหาคือความพอใจนั้นหนาแน่นมากขึ้นหนักมากขึ้นแล้วถ้าถึงวันเวลาแห่งการหมดอายุขัยในแต่ละภูมินั้นไปนะคะด้วยตัณหาที่หนักแน่นในแต่ละภูมิที่ก็ทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเหลือเกินเพราะว่าในแต่ละภูมินั้นชีวิตความเป็นอยู่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยืนยาวมากตัณหาที่หนักแน่นอย่างนั้นถ้าเขาส่งผลนำเกิดล่ะคะนำเกิดในภพถัดไปภพไหนล่ะคะที่จะเป็นภพที่เหมาะสมกับสภาพของความยินดีพอใจสภาพของตัณหาที่หนักแน่นก็ย่อมไม่พ้นไปจากอบายภูมิที่เราได้ศึกษาไปแล้วในบทเรียนชุดที่6ตอนที่1ถ้าตกสวรรค์นะคะเป็นเทวดาตกสวรรค์ไปอยู่ในอบายภูมิมันกลับพลิกความเป็นอยู่ชนิดที่เรียกว่าจากขาวเป็นดำเราทนได้ไหมคะเรายังคิดว่าเสียงเป็นเสียงกันไหมคะว่าไม่เป็นไรขอเสวยสุขก่อนอยากลิ้มรสชิมรสชาติซะเหลือเกินว่าในภูมิที่มีความสุขเนี่ยมันสุขขนาดไหนถ้ามีคนที่เขามากางแผนที่เปิดแผนที่ให้เราทราบแล้วนะคะว่าแผนที่ในการเดินทางในขณะนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วค่ะว่าจะเลือกอย่างไรแต่โดยความเป็นปกติของผลแห่งการให้ทานเนี่ยเราไม่ต้องตั้งความปรารถนาที่จะให้ผลของทานเนี่ยตอบสนองทำให้เราได้รับความสุขในเทวภูมิเราไม่ต้องตั้งความปรารถนาว่าผลแห่งทานนี้ขอให้เราเป็นผู้ที่มั่นคงเป็นผู้ที่มีธนทรัพย์มากที่ว่าไม่ต้องตั้งความปรารถนาเพราะอะไรก็เพราะว่าดังคำเปรียบเทียบนะคะว่าปลูกพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นถ้าเราปลูกต้นบุญนะคะผลแห่งบุญย่อมปรากฏบุญในเรื่องของการให้ทานผลของบุญก็คือเรื่องของความมั่นคั่งเรื่องของความมีธนทรัพย์เพราะว่าให้สิ่งที่ได้มาก็คือย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาย่อมได้ในสิ่งที่เลิศเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรารถนาค่ะเหมือนกับปลูกต้นมะม่วงเราก็ไม่ต้องนั่งขอร้องว่าขอให้ต้นมะม่วงเนี้ยออกผลมะม่วงมาให้เราเถอะขอให้ออกเป็นผลมะม่วงออกมาเถอะไม่ใช่ค่ะเป็นหน้าที่ของต้นมะม่วงอยู่แล้วเมื่อถึงคราวที่จะผลิผลออกมาผลนั้นย่อมเป็นผลมะม่วงแน่ๆย่อมไม่ออกไปเป็นมะกรูดมะนาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำกุศลในเรื่องของการให้ทานผลของทานนั้นย่อมนำมาสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในภพภูมิที่ดีย่อมมาสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของการได้เสวยทิพยสมบัติในภูมิที่เป็นเทวภูมิหรือถ้านำเกิดในมนุษยภูมิบุคคลผู้นั้นก็ย่อมยังผลในเรื่องของธนทรัพย์แต่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการเจริญบุญไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญทานบุญศีลหรือบุญภาวนาก็ตามถ้าจะตั้งความปรารถนาความปรารถนาที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็คือขอให้ผลแห่งบุญนี้เป็นกำลังเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานอันนี้จะเป็นการตั้งความปรารถนาชนิดที่ดีที่สุดก็ฝากไว้ตอนนี้เรามาดูนะคะว่าในเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปของเทวภูมิทั้ง6ภูมิแล้วเราจะมาดูอีกแง่มุมก็คือว่าในมนุษย์กับในเทวภูมินี้นะคะภูมิไหนจะมีพระอริยบุคคลมากกว่ากันถ้าในเทวภูมิในตอนนี้นะคะจะมีพระอริยบุคคลมากกว่าในมนุษย์ภูมิค่ะเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมในแต่ละครั้งนะคะจะมีเทวดามาฟังธรรมและบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเทวดาที่ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันพ
พระสกทาคามีมีจำนวนมากมายทีเดียวค่ะส่วนเทวดาที่บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วนะคะเมื่อหมดอายุขัยจากเทวดาก็จะไปบังเกิดในพรหมค่ะส่วนผู้ที่เมื่อฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อหมดอายุขัยก็จะปรินิพานในเทวภูมินั้นๆจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกการที่พระอริยบุคคลในมนุษย์โลกกับในเทวโลกนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในมนุษย์โลกนั้นมีพระอริยบุคคลน้อยกว่าเพราะว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาในมนุษย์โลกนี้มีความสนใจในการปฏิบัติวิปัสสนามีจำนวนน้อยค่ะแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าสู่ที่เรียกว่ากำลังคืบคานเข้าไปสู่กลียุคนะคะถือว่าคนดีเนี่ยมีอยู่เพียง1ใน4ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นคนพาลกลียุคเนี่ยเขาก็ดูกันตรงเนี้ยค่ะคนพาลเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่ไปตีหัวคนไปเกเรนะคะคนพาล นี่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนั่นเองไม่สนใจในเรื่องของปริยัติไม่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติจึงเป็นเหตุทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงไม่สามารถที่จะนำตนเองให้พ้นจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลได้ค่ะฉะนั้นถ้าปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องดูว่ามีคุณธรรมเหมาะสมหรือไม่ต่อไปเรามาดูค่ะว่ามีคุณธรรมกี่ประการนะถึงจะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ค่ะคุณธรรมนั้นประกอบด้วย7อย่างด้วยกันค่ะคือ 1. บุคคลผู้นั้นต้องเป็นติเหตุกะบุคคลคำว่าติเหตุกะบุคคลนั้นหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยเหตุ3อย่างเหตุ3นั้นก็คืออโลภะอโทสะอโมหะเป็นบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงค่ะเป็นผู้ที่มีปัญญาจึงสามารถเข้าถึงในเรื่องของความเป็นอริยสัจ4เข้าถึงความเป็นจริงได้เข้าถึงความเป็นจริงจนสามารถที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองค่ะสำหรับบุคคลที่เป็นติเหตุกะบุคคลประการที่2เป็นบุคคลที่เคยสร้างปัญญาบารมีในเรื่องของการเจริญวิปัสสนามาตั้งแต่ในอดีตชาติในข้อที่2นี้นะคะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอดีตชาตินั้นเป็นอย่างไรข้อนี้ก็รู้ไม่ได้ข้อแรกที่ผ่านมาคือว่าเราเกิดมาพร้อมด้วยเหตุ3หรือเปล่าเราก็รู้ไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนค่ะดูประการต่อไปในประการที่3ก็คือเป็นผู้ที่ขวนขวายในการเจริญวิปัสสนาในปัจจุบันชาติเอาละในข้อที่3เนี่ยเราสามารถที่จะมีคุณสมบัติได้เพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ขวนขวายก็แสดงว่าในปัจจุบันนี้เรามีคุณสมบัติข้อที่3นี้แล้วมาดูคุณสมบัติข้อที่4ต่อไปค่ะเป็นบุคคลที่ทราบถึงวิธีการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องเอาละในข้อที่4เราจะมีคุณสมบัติข้อนี้ได้ไหมมีได้ถ้าเราเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นหลักปริยัติหรือหลักของการปฏิบัติก็ตามถ้าศึกษาถูกต้องวิธีการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องเราก็ย่อมสามารถที่จะศึกษาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสทรงสอนไว้ได้คุณสมบัติข้อที่4ก็น่าที่จะมีได้ในเรามาดูคุณสมบัติประการที่5ค่ะสถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติข้อนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเป็นไปของแต่ละบุคคลด้วยเราสามารถไหมที่จะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงสำนักปฏิบัตินะคะแต่มุ่งหมายถึงว่าสถานที่อยู่อาศัยนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมกับการทำให้การเจริญภาวนานั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยู่ในที่ที่อึดอัดอยู่ในที่ที่แออัดอยู่ในที่จอแจเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อที่5นี้ก็สามารถที่จะสร้างสามารถที่จะเสาะแสวงหาขึ้นมาได้ตามกำลังของแต่ละบุคคลมาดูคุณสมบัติข้อที่6ค่ะเป็นบุคคลที่ไม่มีความกังวลในปริโภค10ประการค่ะคำว่าปริโภค10ประการก็คือว่า
เป็นบุคคลที่ไม่กังวลในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของตระกูลในเรื่องของลาภสักการะไม่กังวลในเรื่องของหมู่คณะไม่กังวลในเรื่องของงานก่อสร้างนวกรรมต่างๆไม่กังวลในเรื่องของการเดินทางไม่กังวลในเรื่องของญาติไม่มีความกังวลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความกังวลในเรื่องของการเล่าเรียนในเรื่องของการศึกษาไม่มีความกังวลในเรื่องของการแสดงอิทธิฤทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความกังวลในเรื่องราวที่จะมาทำให้ความเป็นไปของชีวิตในเรื่องของการประพฤติธรรมนั้นมันขาดตอนลงหรือว่ามันหยุดลงส่วนความกังวลในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการแสดงฤทธิ์เนี่ยค่ะในปัจจุบันถ้าเราเองเป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จในเรื่องของฌานอภิญญาต่างๆก็คงจะแสดงฤทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะความกังวลในเรื่องนี้ก็คงไม่ปรากฏกับเราคุณสมบัติข้อสุดท้ายค่ะก็คือคุณสมบัติข้อที่7บุคคลเป็นบุคคลที่มีเวลาในการปฏิบัติพอสมควรไหมคุณสมบัติ7ประการที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าดูแล้วตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7เนี่ยนะคะมี2ข้อเองค่ะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่เกินกำลังแห่งการควบคุมของเรานะคะก็คือข้อที่1กับข้อที่2ส่วนตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่7เราสามารถที่จะฝืนกระแสฝืนกำลังแห่งความเป็นไปในชีวิตที่มันเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหาถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่เจริญธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะทำให้คุณสมบัติประการที่3ถึงประการที่7นั้นมีอยู่ในเราได้ถ้ามีคุณสมบัติถึง5ประการเหล่านี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าในอดีตชาติเราจะไม่ได้เคยสร้างปัญญาบารมีในเรื่องของการเจริญวิปัสสนามาก่อนก็ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่สาระสำคัญในชีวิตนี้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต่างหากเวลานี้ต่างหากที่เรากำลังทำเวลานี้ให้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเป็นเวลาแห่งปัจจุบันชาติที่เป็นผู้ที่ขวนขวายในการเจริญธรรมส่วนคุณสมบัติประการแรกเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดตัวชีวิตของเราเองมาได้ว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยขอให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญามาตั้งแต่เกิดถึงแม้ว่าในปัจจุบันชาตินี้เราอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นบุคคลชนิดติเหตุกะบุคคลคือเป็นบุคคลที่มีปัญญาเราอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่มีปัญญาคือเกิดมาพร้อมกับอโลภะเกิดพร้อมกับอโทสะแต่ว่าไม่ได้มีอโมหะในขณะเวลาเกิดถ้าเราไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ก็เรียกได้ว่าเราเป็นบุคคลชนิดที่เป็นทวิเหตุกะบุคคลถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะมีบุญไม่เพียงพอที่จะเกิดมาเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ปัจจุบันนี้ต่างหากที่เรากำลังสร้างปัญญาสร้างปัญญาชนิดที่เป็นปัญญาบารมีให้ปรากฏชัดในชาตินี้การที่เราขวนขวายในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของปริยัติก็ตามขวนขวายในเรื่องของการปฏิบัติก็ตามเป็นไปในเรื่องของบุคคลที่กำลังเจริญปัญญาค่ะปัญญาที่กำลังเจริญอยู่ในชาตินี้นี่เองที่จะสามารถทำให้ในเรื่องของวิปัสสนาปัญญาของเรานั้นมีโอกาสเป็นไปถึงแม้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชาตินี้แต่การสร้างปัญญาบารมีในเรื่องของการรักษาศีลเจริญภาวนาของเราในปัจจุบันชาติเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันซึ่งถ้าจะส่งผลไปในอนาคตคือในภพหน้าการปฏิบัติธรรมในภพหน้าของเราก็อาจจะเป็นการปฏิบัติธรรมชนิดที่รวดเร็วชนิดที่ไม่มีอุปสรรคแล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างสะดวกง่ายดายก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในชาตินี้จะมีคุณสมบัติอย่างไรก็ตามเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติได้ครบทั้ง7ประการก็ขอให้เป็นผู้ที่ขวนขวายในการเจริญบุญเถอะค่ะบุญย่อมส่งผลค่ะ